เอาละครับผมสิครับอยู่ผมมี2ชามนะครับในสกินวิบบ้องอีกแล้วเมื่อไหร่ผมจะเปลี่ยนสกินสักทีผมรู้สึกผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าเมื่อไหร่ผมจะเปลี่ยนสกินโอเคในวันนี้นะครับเราจะเล่นไมน์คราฟต์นะครับผมเดี๋ยวว่าไมน์คราฟต์ในวันนี้อีกแล้วนะครับทุกคนครับคือว่าอ่ะเรามาทำการให้ทุกคนดูดีกว่าครับผมไม่อยากพูดเยอะนะฮะเจ็บคอโอเคฮะวิธีการเล่นในวันนี้นะครับก็คืออย่างที่ทุกคนเห็นหน้าคลิปเลยนะครับคือเราสามารถที่จะสร้างหีบแบบว่าหีบที่มันดูดีออกมาได้นะครับผมหีบดูดีคืออะไรนะครับเดี๋ยวผมขอตัดไม้เพิ่มอีกอันนึงดีกว่านะครับพูดอาจจะเร็วหน่อยนะฮะช่วงนี้คือผมว่ากำลังกระตือรือร้นอยู่นะครับผมเรียกกันว่าใช่ครับเงินหมดแหละถ้าแปลสั้นเอาล่ะก็เดี๋ยวก่อนอื่นนะครับหีบแต่ละหีบที่สามารถสร้างได้นะครับในรอบนี้จะไม่ได้ใช้อุปกรณ์ที่เรียกกันว่าอุปกรณ์แบบโหยากอยู่นะฮะก็จะได้คือยากจริงๆนะครับคำว่ายากก็คือโคตรยากนะทุกคนแต่ไม่เป็นไรครับผมคิดว่าอีซี่อีซี่สำหรับผมมันคือง่ายๆนะครับผมก่อนอื่นหน้าขอทำอุปกรณ์ก่อนนะครับผมนั่งทำอุปกรณ์ไปเด่นนอนเลยครับจ้าโอเคมาเดี๋ยวขอทำอุปกรณ์สักระยะหนึ่งนะครับผมปุ๊บนี่อุปกรณ์ที่เราจะทำนะครับก็คือเป็นเจ้าตัวที่ขุดกับขวานนะครับเพราะว่าเราต้องการมาตัดไม้นะฮะเหมือนเดิมครับหลักสูตรเดิมตัดไม้ที่เดิมหมดต้นนะจ้าแต่ถ้าแผนที่ทำให้ผมรู้สึกว่าชีวิตผมมันง่ายขึ้น40เท่าเลยทุกคนนะโอเคฮะแล้วก็เอาไม้มาทำต่อนะครับเพราะผมต้องการที่จะทำเป็นนี่ฮะที่ขุดต่อปุ๊บต่อไปก็ตัดไม้รัวๆนะครับเพราะว่าการตัดไม้เป็นอะไรที่ดีมากนะครับทำให้ทุกอย่างมันดูอีซี่ขึ้นเยอะเลยนะฮะมานั่งตัดไม้กันดีกว่าทุกคนชึบโอเคภารกิจต่อไปครับเดี๋ยวเราไปฆ่าแก่งนู้นนะฮะแล้วก็ทำการตามหากราเวลนะครับกราเวลเอ้ยนี่ไงเจอกราเวลแล้วเพราะผมต้องการเอากราเวลไปทำการลงนรกนะครับรอบนี้เราทำแบบสปีดรันเหมือนเดิมเลยนะฮะเล่นแบบเวอร์ชั่นสปีดรันนะครับแต่ว่าจะรีวิวด้วยนะครับด้วยการที่หาอุปกรณ์ให้ครบนะครับผมก่อนอื่นต้องหาอาหารก่อนนะฮะไม่งั้นน่าจะตายไวผมก็ไม่อยากรีบตายนะครับอยากใช้ชีวิตเป็นนานๆฮะวุ้บถึงอุปกรณ์ไม่จะเป็นครับผมแล้วก็มาตรงกราเวลฮะแล้วก็ได้เวลาขุดกราเวลแล้วครับเพื่อความปลอดเทผมทิ้งอุปกรณ์ไปอุปกรณ์กลับมาหาผมเฉยเลยอะไรวะไม่เข้าใจโอ้อุตส่าห์ทิ้งไปทุกคนอยู่ดีพี่แกกลับมาหาผมน่าแปลกใจจริงๆโอเคฮะมาอุปกรณ์กันโอเคครับมาจุดนี้นะฮะผมรู้สึกว่าผมเจอวู้โคอันนี้ครับโคจะไปต้องใช้นะครับผมเราขุดโคสักระยะแป๊บสักแป๊บนึงนะฮะโคเนี่ยใช้8อันนะครับผมมาทุกคนเดี๋ยวเรามาทำการดูกันนะครับว่าโค8อันใช้ยังไงนะฮะนี่หูโคตอนนี้8อันชัวร์ๆครับแต่ที่ดูนี่คือโคเยอะมากนะฮะเหมาะกับการที่เราจะเอาไปใช้งานเลยนะครับ7อันแล้วทุกคนมา8อันครับเรียบร้อยฮะวิธีการทำหีบนะครับก็คือว่าเราต้องเอาโคมาทำเป็นหีบอย่างนี้นะครับใช่ป่าวะไม่น่าใช่เอาใหม่ผมขอทำหีบธรรมดาขึ้นมาก่อนก็เอาโคล้อมรอบนะฮะอย่างงี้จะได้เป็น Chest of Coal นะครับหรือว่าหีบโคนะคือข้างในจะมีโคให้อยู่นะครับผมซึ่งโคเยอะมากนะครับทำให้เราสามารถที่จะปั๊มได้เลยนะครับน้องๆเรียกมาปั๊มเงินเลยได้เลยนะฮะนี่แล้วก็ทุบมาจะเป็นหีบธรรมดาเหมือนเดิมครับแล้วก็นั่งเอาโคใส่เหมือนเดิมครับจะเป็นการปั๊มโคในตัวนะครับโหตอนนี้ได้เหล็กมาด้วยทุกคนโคตรดีอันนี้แหละที่ผมต้องการโอเคครับเมื่อเราได้เหล็กมานะครับเราสามารถทำหีบเหล็กได้ต่อนะครับผมด้วยการเอาหีบวางฮะเหล็กล้อมรอบเป็นหีบเหล็กนะครับน่าโคตรเท่เปิดมาครับผมเจอเหล็กนับล้านนะฮะแล้วกับบล็อกเหล็กอีกนับล้านนะครับผมเป็นไงน้องๆรอบนี้คือแบบ OP มากๆนะครับสำหรับเหล็กของเรานะฮะแต่ไม่เป็นไรครับเหล็กเรามีเยอะขอใช้เหล็กให้เป็นประโยชน์เปิดมาอีกรอบโหที่ขุดเพชรครับทุกคนโคตรดีฮะรอบนี้ที่ขุดเพชรรอบนี้เป็นอันเบรกเอฟฟิเชนต์โอ้เอฟฟิเชนต์5เอานี้สิครับรออะไรโอเคฮะบล็อกออฟรอโกนี่ไม่รู้จะใช้หรือเปล่านะขอลองหน่อยละกันนะชึบโลโก้ต้องเอาไปเผาก่อนหรือเปล่าไม่มั่นใจนะครับไม่ได้ใช้มานานเดี๋ยวผมขอทำการขุดตรงนี้ก่อนแล้วกันเนาะเผื่อแบบต้องเผาไงคือไม่ได้ใช้มานานก็แบบลืมบ้างอะไรอย่างงี้นะฮะโลโก้นี่คือผมแทบไม่ได้ยุ่งกับพี่แกเลยนะครับแต่ไม่รู้ว่าต้องเผาหรือเปล่าเอาเผาไม่ได้ก็ทิ้งไปเลยกว่าเป็นไงครับทุกคนคือเนี่ยอุปกรณ์เหล็กมาแบบง่ายๆอีซี่เลยนะครับผมแป๊บเดียวเราก็ได้อุปกรณ์เหล็กกับเหล็กธรรมดามาแล้วนะครับแล้วก็ดาบหินที่ผมรู้สึกว่ามันไร้ประโยชน์มากทำชุดก่อนดีกว่าครับเพื่อความสีวิไลเซชันของเรานะฮะเพื่อความแบบสะดวกสบายและรวดเร็วนะครับชุดเกราะแล้วก็อย่าลืมโล่นะจ๊ะเพื่อความสบายและรวดเร็วตามหลักสูตรเดิมเลยนะครับผมโอเคชุดเกราะกับโล่เรียบร้อยฮะต่อไปก็เดี๋ยวเราทำการนั่งเปิดหีบเหล็กกันต่อดีกว่าครับเหล็กนี่มีเยอะครับอย่าไปกลัวฮะเปิดมาครับผมโอ้โหเหล็กเป็นล้านฮะรอบนี้บอกเลยว่าอีซี่มากจริงๆผมสามารถทำนี้ได้เลยนะทำเป็นแบบอุปกรณ์เด็บขวานเหล็กอะไรเงี้ยโอ้โหทุกคนดูดีนี่อุปกรณ์ที่เหลือก็ทิ้งนะครับทำฟรีแนสติลมาอันนึงครับแล้วก็ทำถังน้ำมานะครับเพื่อจบเกมฮะโอเคครับผมแค่นี้แหละครับเราก็จะได้เหล็กแบบชิวๆอีซี่เหล็กนะฮะตอนนี้ก็คือแบบว่านั่งขุดนั่งตัดไม้เลยดีกว่าผมจะได้เอามาทำเป็นอุปกรณ์เพิ่มนะครับผมต้องการทำหีบเพิ่มนะฮะคือหีบแค่เหล็กเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เหล็กไว้ทุกคนคือมันมีเยอะมากนะครับแต่เดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูกันก่อนดีกว่าครับเอาเหล็กมาลงกันฮะแล้วก็ทำหีบก่อนดื่มชึบหีบมาก่อนครับผมแล้วก็เหล็กมาลงกันในคราฟแบบนี้โอเคได้โอ้เชสมา5อันเปิดมาโอ้บล็อกโกเปิดมาอะไรก็ไม่รู้เจอเหล็กแต่เหล็กเยอะดีชอบเปิดมาอีกครับโอ้โหเหล็กอันรอบนี้เหล็กเป็นล้านเลยฮะมีแต่เหล็กจริงๆเปิดมาครับโอ้โหที่ขุดเยอะจริงฮะเปิดมาอีกครับก็เจอที่ขุดเยอะอยู่นะฮะแต่ที่ขุดนี้ผมอยากได้ฟอร์จูนว่ะพี่แกไม่ให้ฟอร์จูนผมเลยนี่แต่อะไรก็ไม่รู้แต่น้อยก็มีเอฟเฟคเชนซี่5ฮะโอเคที่ขุดเหล็กน่าจะมีแค่นี้แหละครับแล้วตามหาหมู่บ้านก่อนดีกว่าผมเพราะว่าเราไม่ต้องใช้หมู่บ้านด้วยนะครับในการทำวิลเลจเชสนะครับหรือว่าหีบเกี่ยวกับวิลเลจนะฮะหาหมู่บ้านแป๊บโอเคครับเมื่อเรามาเจอหมู่บ้านนะครับผมสิ่งที่เราต้องทำนะครับก็คือเราต้องไปที่ที่ต้องขุดเจ้าตัวเฮเบลนะครับผมเฮเบลวิธีการขุดง่ายๆครับก็คือทำเป็นที่พูรันดินนะครับเพื่อทำการขุดฟางแบบง่ายๆนะครับ
ถ้าเกิดเราทำที่พรวนดินเนี่ยได้ขุดฝังเร็วมากนะครับผมทำให้เรารู้สึกว่าเราโอพีมากๆนะครับสำหรับรอบนี้น้องๆแค่คำถามในวันนี้นะครับผมเราต้องมีคำถามประจำวันเดี๋ยวผมจะไปกดหัวใจให้นะครับในคอมเมนต์นะฮะคำถามประจำวันในวันนี้นะครับผมในเวลานี้น้องๆชอบเล่นเกมอะไรกันบ้างครับแบบว่าเกมที่เราชอบเล่นนะครับผมคือช่วงนี้ผมเบื่อนะครับอยากมีเกมเล่นกับแฟนช่วงนี้ผมเล่น Stardew กับท่าน CEO อยู่นะครับผมก็คือว่าเป็นการเล่น Stardew ไปเรื่อยๆนะครับไม่ได้ทำอะไรช่วงนี้นะผมก็เลยเล่น Stardew Valley นะฮะเกมปลูกผักครับผมก็เล่นเกมปลูกผักไปเรื่อยๆครับผมก็คือมันก็สนุกดีนะครับแต่ผมอยากรู้ว่ามีเกมอะไรที่ทุกคนเล่นกันบ้างช่วงนี้เล่นสนุกนะครับผมก็คอมเมนต์ไม่ได้เลยนะครับนะเออแต่ตัด Minecraft ออกนะครับเพราะว่า Minecraft นี่คือเรารู้กันอยู่แล้วนะฮะเกมอะไรก็ได้นะครับที่ไม่ใช่ Minecraft นะครับผมโอเคก็คอมเมนต์มาเลยนะครับโอเคอันดับต่อไปนะครับเดี๋ยวผมลืมปรับแสงโอเคต่อไปครับก็คือเราเป็นที่ต้องเอาหีบวางไม่ต้องวางก็ได้เนาะต่อไปครับเราเป็นที่ต้องเอาเฮเบลล้อมรอบอย่างงี้นะครับแล้วก็เอานี่วางไว้ตรงกลางครับหีบจะได้เป็นหีบแห่งว้าวหีบหมู่บ้านนะฮะก็คือจะมีหมู่บ้านเกิดแบบหมดอุปกรณ์หมู่บ้านเกิดขึ้นมาด้วยนะครับทุกคนซึ่งถามว่ามัน OP มั้ยก็ดูดีใช้ได้นะครับแต่มันเปลืองฮะมันเปลืองเจ้าตัวเนี่ยตัวเฮมากเลยนะครับเพราะว่าจริงๆเฮเนี่ยมันเอาไปทำในหลายอย่างนะครับคือมันเปลืองแหละแปลงสั้นนะแต่จริงๆเรามาหมู่บ้านแล้วก็เดี๋ยวผมว่านำมาหมู่บ้านแล้วก็ขออีกสักนิดนึงแล้วกันฮะเดี๋ยวเราต้องมาขโมยเตียงเขาด้วยนะครับเพราะว่าเราต้องไประเบิดมังกรนะครับผมโอ้แบบอีซี่มากครับจังหวะนี้แม่เรียกกันว่าแบบง่ายๆเลยนะฮะทำเพิ่มครับผมจริงๆเนี่ยบล็อกเหล็กนี่ผมว่าเยอะเกินไปแล้วเดี๋ยวเอามาทำเป็นนั่นก็ได้ทำเป็นที่ต่อก็ได้เพราะผมรู้ได้เลยว่ามันเยอะจริงอันนี้บอกเลยชิบโหบล็อกเหล็กบางทีพี่แกก็เยอะไปเนาะโอเคฮะทำได้อีก2กล่องครับก็ทำเลยฮะแล้วอันนี้ก็ทำเป็นอาหารแทนครับผม18ชิ้นเปิดมาครับได้หัวอะไรก็ไม่รู้ของไม่ค่อยดีเท่าไหร่เดี๋ยวก็ได้อยู่ครับอันนี้ครับได้ออฟซิเดียนมาอีกแล้วเราไปนรกได้เลยครับผมไม่ต้องพึ่งโชคฮะนรกแบบไปอีซี่เลยนะฮะตอนนี้เรามีเพชร2อันนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ก่อนอื่นเราไปนรกกันก่อนดีกว่าครับผมเราต้องไปที่ต้องไปตามหาสิ่งที่เรียกว่านั่นนะฮะทำมาสิ่งที่เรียกว่าโกลนิดนึงนะฮะผมต้องการโกลหน่อยนึงแล้วก็นอกจากโกลที่ผมต้องการอย่างอื่นเยอะแยะเยอะแยะนิดนึงแต่ไม่เป็นไรเราเอาโกลก่อนโอเคไปนรกกันดีกว่าครับทุกคนของเตรียมพร้อมแล้วถังน้ำเนี่ยมาทำไมไม่รู้คือตอนแรกกะจะเอาถังน้ำไปทำแบบลาวาอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้คือแบบเราได้แบบทุกอย่างมาแล้วแต่แรกโอเคเปิดมาเจอกาโฮฮะกาโฮนี่เป็นปลาที่น่าเกลียดมากครับเพราะว่าพี่แกชอบยิงผมเป็นโรคอะไรไม่รู้ตีกลับไปวัวตีกลับดิครับรออะไรระเบิดต้มนี่เทอร์เซนเดอร์แอชชิเมนต์ขึ้นโคตรเท่โอเคครับต่อไปครับผมสิ่งที่เราต้องตามหานะครับบาสเตียนนะอย่าลืมฮะฮู้บาสเตียนครับผมตอนนี้เราเจอบาสเตียนกันแล้วนะครับหลังจากที่เราเจอบาสเตียนนะฮะสิ่งจำเป็นที่ต้องต่อไปคือผมเกลียดหมูมากเลยครับภารกิจของเรานะฮะในการบุกบาสเตียนของเราภารกิจเดิมเอ้ยลืมค่าอุปกรณ์ป้องกันภัยอุปกรณ์ป้องกันภัยไม่ใช่สิ่งอื่นได้ครับเรือครับผมใช่ฮะมันน้อยก็ทำให้แบบว่าพวกหมูปีศาจเนี่ยเข้าไปในเรือได้นะครับอย่างน้อยก็จะปลอดภัยนะครับกับการที่เรามาบุกบาสเตียนนะฮะบุกบาสเตียนเหมือนกับบุกรังเสือนะครับอันตรายแต่ถ้าเกิดเราได้อุปกรณ์ดีๆมาก็คุ้มเช่นว้าวโบรฟอร์จูน3ครับผมโคตรคุ้มบอกเลยบาสเตียนรอบนี้มีแต่คุ้มกับคุ้มนะฮะบาสเตียนรอบนี้มีแต่คุ้มกับคุ้มนะครับทุกคนฟอร์จูน3ว่ะคือของมันมาว่ะน้องๆโอ้โหฟอร์จูน3นี่คือเอาไปขุดนั่นเลยนะฮะขุดเป็นพวกอุปกรณ์แบบพวกแร่เพชรซึ่งผมต้องการเพชรกับลาพิสด้วยนะครับผมตอนนี้คือผมต้องหาทองจากที่นี่ก่อนแหละแต่รู้สึกว่าไม่เจอทองเลยเจอแต่พิกอีกแล้วพิกเยอะมากไม่เจอทองเลยทุกคนเจอแต่พิกพิกเยอะไปโอเคได้นำไม้มาดีนี่แหละที่ต้องการข้างล่างครับไม่น่ามีทองว่ะเดี๋ยวไปที่นี่บาสเตียนกระจอกผมลงไปดูข้างล่างดีกว่าครับอุ้ยจะทองว่ะอันนึงเดี๋ยวครับแล้วก็พยายามหนีหมูนะฮะแต่หมูนี่มันขึ้นเรือไม่ได้นะครับต้องพาทางหนีเอาตัวรอดชิบหายแล้วไอ้ชี้นี่อีกแล้วไม่อยากยุ่งมันเลยโอ้โหเฮียทุกอย่างพี่โอเคผมน่าจะรอดแล้วผมว่าผมน่าจะรอดแล้วไม่รอดก็แบบไม่รอดก็ข้ามเถอะรอบนี้โอเคฮะโอ้ขึ้นมาก็เจออีกมีเสือป่าจระเข้จริงๆโยนั่งเรือไปเลยเพื่อนโอ้ยกันก่อนช่วงนี้นี่บอกเลยว่ามอนสเตอร์นี่รับล้านนะฮะต้องการที่จะเอาชีวิตผมแต่ผมเนี่ยมันอัจฉริยะอยู่แล้วครับน้องๆถ้าเกิดสมมติผมโดนมอนสเตอร์แค่นี้เอาชีวิตคงไม่ใช่เรื่องเอาละต่อไปถึงเวลาคราฟหีบแล้วฮะหีบอันต่อไปครับนั่นคือหีบทองนี่แหละอุปกรณ์สำคัญในการจบเกมฮะเพราะว่าหีบทองนั้นเราสามารถที่จะทำเป็นหีบทองโอเคฮะหีบทองก็จะให้ทองมาดังเดิมว้าวดูของทองนี่ครับที่มันให้มาเนี่ยแมวไม่ต้องอัญชันด้วยโคตรแหลมแล้วแจ่มแมวมากโอ้โหดูชุดก่อทองไอ้บ้านทองโอ้ทุกอย่างมันดูดีใช้ได้เลยฮะโอเคทุบว้าวดูของมันดูดีครับโอ้อะไรมึงข้างหลังเอาอีกตัวนึงผมขอตีรัวๆนะฮะผมก็ตีต้องชาร์ตีแต่ถ้าเกิดชาร์ตีนี่ผมคงชาร์ตายไปแล้วว้าวโบรบอกแล้วครับว่าทองเยอะมากนะฮะรอบนี้นี่เอาหีบทองมาวางอีกวู้บีบ็อกทองให้ดูทุกคนโคตร OP แม่กินน้ำทองอันชันกินน้ำทองแบบกินน้ำทองชิวๆอ่ะคนมันรวยช่วยไม่ได้โอเคไปดีกว่าครับเดี๋ยวเราไปตามหาสิ่งที่เรียกว่าเจ้าปราสาทแลกของดีกว่าครับผมช่วงนี้นี่คือต้องไปหาปราสาทแลกของสักแป๊บนะฮะโอ้ bro โอเคครับตอนนี้เราก็ถึงเวลาที่เราจะต้องเอาเอ็นเดอร์เพิร์ลได้มาแล้วโคตรดีโอเคต่อไปก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับจากที่เราดูก็คือทุกอย่างก็จะเริ่มชิวๆแล้วจังหวะนี้ผมก็คือต้องทิ้งอุปกรณ์นี้มันไม่จำเป็นก่อนอ่ะเช่นไอ้นี่ไอ้พวกนี้ไม่จำเป็นอะไรก็ทิ้งนะครับไอ้ที่ผมคิดว่ามันดูไม่จำเป็นผมจะทิ้งนะครับแบบบางอย่างก็ทุกคนอาจจะเห็นว่าผมทิ้งแล้วมันอาจจะดูแบบไม่ชอบใจนะครับแต่ไม่เป็นไรฮะเราบางทีเราจำเป็นครับทุกคนเข้าใจคำว่าจำเป็นเนาะโอเคจริงๆทอง
้เราไม่จำเป็นต้องเอามาแล้วเนาะเพราะว่าแต่อย่างน้อยก็เก็บทองไว้นะครับเพราะว่าผมต้องการที่จะเอาไปทำนั่นต่ออุปกรณ์ต่อตอนนี้เราไม่ได้ลูกขนูมาเลยวะหรือว่าผมอาจจะขอที่เต็มว่าแล้วเชื่อทำไมไม่ได้เออผมทิ้งยางกันไฟทำไมผมจะไปสู้กับเบสแต่จริงๆเรามีไม่ถ่อมช้านะฮะเราไม่ต้องเป็นต้องพึ่งยางกันไฟพวกนี้เลยโอเคเอ็นเดอร์เพิร์ลครบแล้วนะครับจังหวะนี้เอาละไม่น่าจะมีแล้วละที่เหลือคือรอธนูนะครับจริงๆอยากได้ธนูมากแต่ผมว่าธนูเวอร์ชันนี้นี่คือให้ยากมากนะครับไม่รู้ทำไมแต่ความรู้สึกผมรู้สึกว่ามันให้ยากกว่าเวอร์ชันเก่าๆนี่ความรู้สึกส่วนตัวนะฮะแอบมันอาจจะเป็นจริงก็ได้นะครับเอาธนูเอาลงมันกันโอเคจะได้ไม่ต้องพังโฟร์สปีดครับนี่ลูกธนูได้มา12อันก็ดีตอนนี้ก็คือรอแซกระยะนะฮะแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็จะรีบไปกันแล้วนะครับผมตอนนี้ไม่มีอะไรสำคัญแล้วนะฮะโอ้โหของหมดพอดีแม่เราของสมหมดเกลี้ยงเลยโอเครีบไปดีกว่าครับไปหาฟอร์เทรสต่อเมื่อกี้เห็นฉานขนมปังป่ะเอาฉานขนมปังเมื่อกี้ออกนะมันจะมีเห็นอยู่สักแป๊บนึงตึมตึมตึมโอเคฟอร์เทรสอยู่งั้นเยี่ยมยอดเอ็นเทอร์เฟิร์ดครับรออะไรเอ็นเทอร์เฟิร์ดมีเยอะถ้าเกิดมีเยอะมีเยอะก็อย่าไปเกรงใจฮะกินยากันไฟก่อนนะผมเบสตีเราไม่เข้าครับอันนี้คือความหล่อเท่นะครับคือเบสตีเราไม่เข้าเลยนะครับผมเอ็นเทอร์เฟิร์ดมีเยอะครับอย่าไปกลัวฮะรอบนี้ผมได้เอ็นเทอร์เฟิร์ดมาเป็นกระตุกกระตุกเลยนะฮะกระตุกกระตักโอเควิ่งไปตรงจุดนั้นครับเพื่อไปจัดการเบสต่อนะครับเปิดมาเจอเจ้าสเกลตันกระจกกระจกตีทิ้งฮะรออะไรเบสมาครับผมไม่เป็นไรเบสทำอะไรเราไม่ได้ครับตอนนี้เราจะเป็นแบบว่าเบสเนี่ยจะเป็นตัวแพ้ทางเราเลยนะฮะเพราะว่าเรามียากันไฟอยู่คนไม่อยากกันไฟนี่คือแบบเบสคือแพ้ทางมากๆนะครับเพราะมันตีไม่เข้าเลยทุกคนคือเลยเป็นก๊อตที่นี่ไปเลยอะถ้าเกิดไม่นับเจ้าตัววิเทอร์สเกลนะน่ารำคาญอยู่โอเคว้าวผมบอกเลยวิเทอร์สเกลนี่น่ารำคาญพอตัวแต่ไม่เป็นไรฮะชิวๆข้างหน้ามีเบสอยู่นะครับกับวิเทอร์สเกลนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรากินโอ้โหขนมปังนี่เล่นสักเกือบหมดเลยกะเอาหมดแม็กเลยวะเนี่ยว้าวเพื่อนใจเย็นเพื่อนใจเย็นพวกโอเคฮะเท่านี้ก็ตกเบสแบบชิวๆครับผมตกเบสชิวๆครับโอ้โหได้กันว่าแบบพอมียากันไฟนี่คือทุกอย่างง่ายขึ้นเยอะเลยนะฮะนี่ไงว้าว easy bro easy yo easy มากมากโอเคตรงนี้ก็เบสพุ่งไปไหนไม่ได้โดนเล่นดิครับรออะไรว้าวสุดยอดเลยนะฮะจังหวะนี้เราได้แท่งเบสมาเยอะมากวู้กับเอ็นเดอร์เพิร์ลอันนึงซึ่งแน่นอนว่าผมว่าใช้12อันไม่น่าพอนะครับผมอยากเตรียมเผื่อไว้สัก14อันอะไรอย่างเงี้ยทุกคนโอเคมาเวลากลับโลกธรรมดาแล้วครับในเมื่อเราโหเราซีเดียมีอยู่7อันไม่เป็นไรมี7อันก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรากลับโลกธรรมดาดีกว่าฮะป่ะเชื่อมากตอนนี้เราต้องกินน้ำทองประทังชีวิตนะครับรวยจัดอ่ะคนอะไรเมื่อกี้น้ำทองประทังชีวิตน่าจะมีแค่ผมแล้วล่ะโอเคกลับมาครับกลับปิกบ้านมากลับมาที่เก่าปุ๊บภารกิจต่อไปของเรานะครับยังไม่จบนะฮะเราก็ต้องนั่งผมว่าต้องมานั่งคับกล่องทองก่อนดีกว่าจริงๆก่อนหนึ่งต้องเอาเตรียมมาด้วยนะจริงๆอยากได้เตรียมมาด้วยแต่ว่าของดูเต็มๆผมว่าโอ้ของไม่จำเป็นทิ้งดีกว่าอะไรที่ไม่จำเป็นผมจะทิ้งนะครับเพราะว่าผมคิดว่ามันไม่จำเป็นนะฮะอย่าเอานี่มาตีกันมากเลยเบลน่าจะไม่ถึงแค่อะไรไม่จำเป็นก็อย่างที่บอกนะครับก็คือทิ้งไปนะฮะนี่ไม่จำเป็นครับจริงๆเมื่อกี้ขวานทองมันก็ดีนะตีแรงอยู่แต่ว่าผมใช้นี่แหละขวานทองมาชาร์ป5เลยนะมันพังง่ายไม่เป็นไรหรอกเก็บมันนิดหน่อยก็ได้ภารกิจต่อไปครับที่เราจะทำครับก็คือว่าเราต้องปั๊มแอปเปิลทองสักระยะหนึ่งนะฮะปั๊มแอปเปิลทองแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ได้แล้วโอเคเท่านี้แหละแล้วก็นั่งปั๊มครับปั๊มแอปเปิลทองโอ้ปั๊มยาวบอกเลยโอ้โหปั๊มแต่แอปเปิลทองอ่ะพูดเลยผมรู้สึกว่าอาหารที่เรากินแล้วแบบดูดีมากเคยแอปเปิลทองนะฮะปั๊มแอปเปิลทองครับไม่ปั๊มทองฮะทองนี่ไม่จำเป็นแล้วฮะถึงว่าพอเรามีแอปเปิลทองรู้สึกว่าทองนี่มันแบบห่วยeasy to find อ่ะคือหาง่ายมากแอปเปิลทองช้านี่คือมี13อันแล้วทุกคนคือแบบคือมันเหลือจังหวะเนี้ยเหลือจัดโอเคเมื่อครบแล้วภารกิจต่อไปของเรานะครับก็คือว่าเราเป็นที่ต้องเอาเตียงก่อนนะฮะแต่แอปเปิลทองน่าจะเยอะไปนะครับเราจะเอาแค่2กองพอนะฮะกองที่เหลือก็ทิ้งๆครับไม่ได้ใช้คือมันเกะกะมันเยอะแล้วมันเยอะแล้วมันไม่ได้ดีนะครับทุกคนมันเยอะแล้วมันใช้คำว่าเกะกะแทนดีกว่าฮะผมก็เลยคิดว่าไม่น่าจะได้ใช้ครับอะไรที่ผมจะไม่ใช้ผมก็จะแบบว่าทิ้งไปเลยดีกว่าครับเพราะว่าช่องเก็บของเราไม่มีชักเกอร์ไงถ้าเรามีชักเกอร์นี่ว่าไปอย่างนะครับแต่เราไม่มีชักเกอร์นี่คือแบบควรจะทิ้งอ่ะมันเกะกะเท่านี้อุปกรณ์เราน่าจะพอนะครับผมเดี๋ยวผมต้องไปหาอุปกรณ์เพิ่มที่นู่นเลยดีกว่าโอเคเดี๋ยวเราปาเจ้าตัว Defender ไปดีกว่าเพราะว่าตอนเรามี Ender Pearl 15อันนะฮะว่าแบบชิวๆนะครับในการ Ender Pearl ก็คือ Ender Pearl นี่ก็คือเอาไว้ปาเล่นนะฮะปาไปนี่แหละปาเล่นๆชิวๆเพื่อไปแล้วก็กินแอปเปิ้ลทองประทังชีวิตครับคนมันรวยช่วยไม่ได้โอ้โหฮึบโอ้โหแตกเฉยอยู่ดีๆก็ระเบิดไปทางนี้นะฮะโอเคว้าวตกมาเพื่อนตกมาโอ้โหทำไมระเบิด2รอบเลยวะนี่ผมว่าวันนี้น่าจะดวงซวยแล้วอ่ะอยู่ดีไอ้ Defender ระเบิด2รอบเอ้ากลับไปทางเดิมเฉยอย่าทางนี้แหละเพราะว่าตรงนี้แหละครับไม่ระเบิดนะเพื่อนโอเคลงล่างฮะเยี่ยมยอดชิวๆครับลงล่างแล้วก็ลงบ้างครับรอบนี้เจอ Stronghold กับ Abaddon Mine อยู่จุดเดียวกันเป็นอะไรที่แย่มากไม่ดีนะครับแย่มากใช้คำว่าแย่เลยเพราะว่าผมไม่ชอบอะไรที่เป็นอย่างนี้เลยมันดูแบบมันดูยากอ่ะมันดูทำให้รู้สึกว่าทุกอย่างมันบักๆแต่ไม่เป็นไรน้อยแล้วก็มาถึง Stronghold ได้ก็ดีนะฮะเดี๋ยวภารกิจต่อไปของเรานะครับยังไม่จบนะฮะใครคิดว่าจบนี่คงแบบว่าไม่น่าใช่ผมแล้วเพราะว่าเหลือหีบที่เราไว้ทำอีก3หีบนะครับผมที่เรายังไม่ได้ทำนะครับซึ่ง3หีบเนี่ยทำยากมากนะครับใช้คำว่าทำยากมากเลยดีกว่าแต่ถึงมันจะทำยากแต่เราทำได้นะครับอุ้ยตรงนี้มีในพอดีโอเคผมต้องการอย่างนี้แหละมาลงมาต่อไปที่ผมจะหานะครับก็คือผมต้องการที่จะโอ้น้องน่ารักโอ้ยอันตรายไอ้ยี่ดิไอ้นี่ดิท่านตัวอันตรายจริงเลยเว้ยไม่เป็นไรเรามีแร่เหล็กอยู่ใช้เหล็กต่อครับรวยทุกทีพอดีรวยพอโอเคต่อไปก็เตรียมอันนี้ไว้นะฮะเตรียมฟอร์จูนไว้แล้วก็เตรียมไอเฟนเดอร์ไว้ใช้แน่นอนฟอร์จูนนี่ใช้อยู่แล้วครับไม่ต้องกลัวใช้คุณนี่ก่อนเลย
ทำท็อตอันดับแรกทำท็อตก่อนเลยรู้สึกว่าไฟนี่หายากมากเดเวลครับใช้ปลาครับเอาไปปลาหนีอู้นี่แหละที่ผมต้องการอีกอันนึงลาพิสครับผมนี่สิ่งต้องการอีกอย่างนึงเลยนะฮะลาพิสได้ลาพิสมาแล้วนะครับอย่าลืมครับผมภารกิจเดิมฮะทำกล่องดิครับรออะไรถ้าหีบเดี๋ยวรู้สึกว่าหีบจะใกล้หมดแล้วแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราใช้แบบรีฟิลเอาลาพิสนะครับเอาลาพิสล้อมรอบหีบนะครับจะกลายเป็นหีบลาพิสนะครับเมื่อเปิดมาจะเป็นว้าวที่เอ็นชาร์นะครับกับดาบเอ็นชาร์นะครับผมคือโอพีมากนะครับโอพีเลยล่ะไม่ได้มากแต่ว่าโอพีเลยนะฮะจริงก็เมื่อเราได้อุปกรณ์พวกนี้มาก็คือเตรียมทิ้งกันเก่าได้แหละแต่ไม่เป็นไรเราก็ยังใช้กันเก่าอยู่ถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่โอพีมากนะครับผมเพราะว่าให้ลาพิสมาเยอะมากแล้วก็ได้หีบมาด้วยเอาหีบกลับคืนมาดิโอ้หีบหายไปแล้วโอเคมาก็ใช้หีบในการโอ้ตรงนั้นมีปลาหมึกด้วยปลาหมึกกับน่าจะเป็นน้องนะฮะมีปลาพิสต่ออีกอันนึงอู้ดาบชาร์ป4โคตรแรงอันนี้แหละแรงจริงบอกเลยแล้วตอนนี้เราก็สามารถที่จะทำได้แล้วนะครับผมเอาไอเทมมารวมกันนะฮะเพราะว่าตอนนี้เรามีขวด EXP เยอะมากก็เป็นเรื่องที่ดีครับทำแอนวิลเลยโอเควันนี้ผมจะได้ไม่ต้องเปลืองเนื้อที่แล้วโอ้โหใช้ที่เวอร์14พอดีครับผมอันนี้ก็ไฟเอ็กครับไฟเอ็ก2ครับอันนี้ฮะใช้เวล8ผ่านแล้วเวลไม่พอว่าไงดีหาเวลดีครับรออะไรปุ๊บโอ้โหไม่มีเวลเลยบางทีก็โชคร้ายบางทีก็โชคดีนะในพวกหีบพวกนี้มันแล้วแต่โชคจริงๆว่ะหีบเรามีขอที่ขอของดีๆเย้เวลแล้วครับผมการเวลมากเวลนี่มันดีจริงๆเวล8แล้วฮะตอนนี้ก็เรียบร้อยทำดาบไฟเอสเปกชาร์ป4ครับผมอาจจะไม่ได้แรงเท่าวันนี้นะครับแต่ว่าก็ตีไวกว่าแล้วก็ดูดีกว่านะฮะเอ็กซ์ลอตตรงนู้นนี่น่ารักมากผมอยากไปรู้น้องสีอะไรอ่ะอยากเจอน้องสีม่วงมากน้องสีม่วงนี่หายากถ้าเจอนี่ผมกรี๊ดอ่ะอ๋อสีเหลืองโอเคนึกว่าเจอน้องสีม่วงน้องสีม่วงนี่คือแบบซูเปอร์อันตราแบบ SSR เดี๋ยวไปมาตรงนี้ครับเจอเพชรครับผมคือเมื่อกี้ผมไปขุดเพชรมาแล้วรอบนึงนะฮะอ่ะขุดเพชรอันนึงที่เพชรมันหมด10เม็ดนะครับตอนนี้เมื่อเรามีเพชรนะครับเราก็สามารถที่จะทำกล่องเพชรได้ด้วยนะครับผมกล่องเพชรวิธีการทำครับก็คือเราทำเป็นกล่องมานะฮะแล้วก็เพชรล้อมรอบครับผมนี่เป็นกล่องที่ OP มากนะครับแต่ที่ผมคิดไว้แล้วก็วางครับจะได้เป็นว้าวโคตรอุปกรณ์เพชรนะฮะคือเพชรเป็นล้านนึงครับผมนี่แหละที่เขาเรียกว่าเพชรเต็มตัวนะครับของแท้น้องๆโอเคครับอย่าลืมเอาเพชรมาใส่เพิ่มนะครับนี่ฮะได้เพชรมาเพิ่มอีกเยอะว้าวดูครับว่าได้อะไรบ้างทอน1กระจอกโอ้โหคือเพชรเต็มเลยนะครับตอนนี้ก็คือเป็นอุปกรณ์เพชรก็เป็นล้านเลยนะครับผมเราจะมีแต่เพชรนะฮะโลกนี้มีแต่เพชรจริงๆเราก็ทำอุปกรณ์เพชรได้เลยนะครับเพราะว่าเรามีเพชรใช้แบบไม่จำกัดนะฮะ Unlimited of Diamond นะครับผมเอาแล้วผมโยนชุดกอดเพชรทิ้งทำไมวะงงใจตัวเองแค่ตอนนี้เราก็มีเพชรแบบใช้แบบเรียบร้อยนะครับผมมีทั้งพงมีเทปมีตอนนี้คือมีทุกอย่างแล้วดีกว่าพูดงี้เลยดีกว่าครับหลังจากที่เรามีทุกอย่างแล้วนะครับใน Minecraft นะครับผมสิ่งเราทำต่อไปนะครับมันอาจจะจบมันไม่จบแค่นี้ไม่ทุกคนแต่ว่าผมขอบอกว่าไปตบมังกรเลยดีกว่านะครับแล้วเดี๋ยวผมค่อยกลับมาอีกทีนึงตอนนี้จากที่เราดูครับคือมันควรจะจบแล้วเว้ยแต่มังกรอ่ะนี่เหลือมังกรอยู่แล้วผมต้องไปตบโอ้ protection 4โคตรดูดีนี่อะไรเนี่ยไม่มีเลยเลยเนี่ยทอน2กระจกโอเคเดี๋ยวไปตบมังกรดีกว่าทุกคนเดี๋ยวเรากลับมานะฮะ3 2 1โลกมังกรครับไม่เคยยากเพราะว่ามันง่ายเสมอแอปเปิ้ลทองเอนชานเออแอปเปิ้ลทองเพื่อความเร้าใจสักนิดหน่อยพร้อมกับหน้าไม้อันสุดโหดของผมเอาละหน้าไม้ของผมถึงเวลาต้องทำงานแล้วมาลืมเอนชานหน้าไม้ด้วยช่างมันเถอะไม่ได้สำคัญครับสำคัญตรงที่ว่าผมจะยิงพวกนี้โดนหรือเปล่านี่คือความสำคัญผมคิดว่าผมน่าจะยิงโดนแหละมั้งเพราะผมเองก็ยังไม่มั่นใจเกี่ยวกับหน้าไม้ผมเท่าไหร่แต่ก็ได้อยู่ครับโอเคบอกแล้วว่าได้อยู่แปลว่าได้อยู่ที่แปลว่าได้นะฮะไม่ใช่ได้อยู่ที่แปลว่าไม่ได้นี่ก็ผมว่าในซอกหลืมนี้ถ้าเกิดใช้หน้าไม้นี่คือยิงยากมากครับแต่ก็ยิงโดนได้อยู่เหลือ21อันนะ21ลูกไม่รู้จะพอหรือเปล่า21ลูกผมหวังให้พอแล้วกันนะตรงนี้จุดนึงครับยิงตรงนี้ก่อนโอเคตรงนี้จุดนึงครับโอ้โหยิงไม่โดนอีกเว้นครับเป็นจะตายเอ็นชานครับผมเหลือ16ลูกครับ6ลูกไม่รู้พอไหมต้องลองครับต้องเสี่ยงดวงดูโดนฮะตรงไหนอีกเหลือตรงไหนอีกทุกคนดูดิเหลือตรงนี้ครับข้างบนนี้อันนึงข้างบนนี้น่ายิงยากครับแต่ที่คิดไว้ยากจริงมันต้องยิงแบบวิถีโปรเจกต์ชายทุกคนโปรเจกต์ชายของมันห่วยแตกมากเหลือ10นัดครับผมสวยละงานนี้เอาไงดีดุมโอเคฮะตรงนี้ก่อนเลยระเบิดข้างบนนั้นอีกอันนึงระเบิดโอเคฝั่งตรงนี้ครับอันสุดท้ายนี่เป็นอันนี้แหละเหลือ7นัดครับ7นัดน่าจะยิงโดนนะฮะจากที่คิดไว้ขอให้มังกรได้บังสาธุไปลูกพ่อระเบิดเฉยระเบิดยากชิบเป่งเลยตรงนี้คือมันสูงมากครับอย่างที่มันสูงมากไม่พอเว้ยมันยิงโดนยากเลยหลังจากที่มันสูงถือว่าถ้าเกิดสูงนี่ผมไม่ได้ซีเรียสนะแต่พี่แกยิงโดนยากชิบเป่งเลยไม่รู้โดนหรือยังนะไม่เนียวไม่นะเหลืออีก2นัดโดนแล้วฮะมังกรไม่ได้ฮิลครับแต่ว่าโดนแล้วท่านี้ก็จบแล้วฮะที่เหลือก็คือระเบิดมังกรเล่นครับโดนสักนัดนึงเถอะเจียงมาอุ้ยชิบหายเวรกรรมละผมนั่นผิดอะไรวะเนี่ยอยู่ดีก็ตบผมเฉยเลยงงใจเจอกับพี่แกโอ้โหมาตีผมเฉยอะไรเนี่ยพี่เอ็นเดอร์แมนผมทำอะไรพี่เนี่ยคนทำที่อยู่ข้างบนนู้นจุ้งอะไรกับผมเนี่ยโอ้โหเยอะอันนี้เยอะผมได้เป็นคนกดเตียงฮะแต่พี่แกน่าจะโกรธผมที่ผมกดเตียงใส่เขามาดิเอ็นชานกินเอ็นชานสักรอบเพื่อความหล่อเท่ผมเปิดหมดอันตีแล้วอันตีก็ได้อะโต้น้องโอ้โหไอ้มังกรตัวนี้นี่เคยเอาหัวมาตรงนี้พอดีครับก็เสร็จผมครับต่อบล็อกครับแล้วก็เอาบล็อกวางฮะแล้วก็ระเบิดหัวครับเหมือนเดิมครับหลักสูตรเดิมหลักสูตรแบบหลักสูตรพระเจ้าเหาหลักสูตรพระเจ้าเหาหลักสูตรเดิมครับแล้วก็ขออีกสักนัดไปปุ้ง ไม่เจ็บไม่คัน
แต่ได้อยู่ได้อยู่แต่ว่าไม่ได้จริงๆนะโอเคฮะรอมังกรบินลงมารอบสุดท้ายแล้วก็ระเบิดมั้ยครับอ๋อน่าจะเริ่มบินลงมาแล้วล่ะแต่นี่คิดไว้พี่แกน่าจะใกล้บินลงมาแล้วฮะที่เหลือก็คือรออย่างเดียวครับทำอะไรไม่ได้ฮะรอพี่แกบินลงมาจะได้แบบบงระเบิดแต่ชุดเกราะที่มันให้จากหีบนี่คือ OP มากนะครับว่ารอบนี้เล่นจบไวอยู่เพราะว่าชุดเกราะจากหีบนะครับผมโอเคมังกรลงมาแล้วนะครับจังหวะนี้วานเดือนปีบงบงชอบเขาบงจริงเลยเหมือนแบบไอหมาของหมาโดเกะที่ตีหัวปุ้งชอบคอนนี่เอาล่ะจบเกมอีซี่ว้าวโอเคครับผมในสุดก็จบเกมไปแล้วนะฮะไมค์ครับในวันนี้โอ้ผมภูมิใจเลยที่ผมได้จบเกมโอเคครับผมเป็นไงบ้างครับชอบหรือเปล่านะครับผมมีเรื่องคำถามที่ผมถามไปด้วยนะครับผมว่าช่วงนี้เล่นเกมอะไรกันบ้างนะครับผมถ้าเกิดไม่ใช่ไมค์ครับนะครับเป็นอิฟนะฮะโอเคแล้วก็คำถามที่ทุกคนอยากถามอาจจะอยากถามผมเกี่ยวกับคลิปนี้นะครับทำไงให้มอนเตอร์มีกรอบ F3B ครับในคอมนะแต่ในมือถือหรือว่าอย่างอื่นทำไม่เป็นนะครับ F3 ก็ตัว B นะฮะมันจะทำให้มอนเตอร์มีกรอบกับไม่มีกรอบนะจ๊ะไม่ใช่หมดนะครับเป็นตัวเกมปกติเลยโอเคสำหรับคลิปนี้คนทุกคนดูมากเลยนะครับชอบกดไลค์แชร์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับแต่เหลืออีกหีบนึงครับผมลืมไปอีกหีบนึงที่เหลือนะครับเดี๋ยวผมทำให้ทุกคนดูก่อนอีกหีบนึงนะครับเราต้องหาเนื้อไลท์นะฮะเนื้อไลท์นะอินก็อตเออแล้วก็เอาเชสมานะครับผมมารวมกันนะครับอย่างงี้ฮะแล้วครับลืมครับติ้งเทเบิลโทษทีนะครับเอาเนื้อไลท์อินก็อตเนี่ยวางเลยครับแล้วก็เชสใส่เข้าไปอันนึงนะอ๋อเนื้อไลท์สแครปก็คือต้องเป็นตัวนี้เออเนี่ยใช้แองเชียนเดบิสเนี่ยแองเชียนนี่วางครับผมแล้วก็อันนี้วางครับจะได้เป็นเนื้อไลท์เชสนะครับเมื่อวางแล้วจะเป็นแบบอุปกรณ์เนื้อไลท์เลยนะฮะว้าวแต่ว่าเราสามารถทำได้แค่นึงนะฮะเพราะเนื้อไลท์สแครปเนี่ยมันไม่สามารถเอาเนื้อไลท์อินก็อตมาแตกได้ไงเข้าใจป่ะคือต้องใช้เป็นเนื้อไลท์สแครปอย่างเดียวนะครับซึ่งอุปกรณ์ที่จะได้จากชุดตัวนี้นะครับคือจะเป็นพวกอุปกรณ์ชุดเนื้อไลท์ที่แบบฟูมากนะครับผมคือดูดิทุกอย่างมันจะฟูหมดเลยนะครับทอนอุปกรณ์แบบโคตรดีนะครับแต่จะมีแต่เนื้อไลท์นะฮะถามว่ามันดีขนาดไหนก็ไม่ดีขนาดนั้นแต่ว่าได้อยู่นะครับผมได้อยู่เพราะไม่ได้โอเคครับคลิปนี้เป็นไงก็คอมเมนต์ไม่ได้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้คนหนึ่งไลค์นะครับขอสัก2,000ไลค์นะครับทุกคนขอบคุณมากนะครับโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบาย